ตำรวจเฮกคณะรัฐมนตรีเทงบกลาง300ล้านสร้างบ้านพักนายกรัฐมนตรียันทำให้ข้าราชการทุกกระทรวงการเมืองวันที่23กรกฎาคม2567 13:55 นาทีตำรวจเฮกคณะรัฐมนตรีไฟเขียวงบกลาง300ล้านบาทก่อสร้างบ้านพักนายกรัฐมนตรีแจ้งโครงการนำร่องยันทำให้ข้าราชการทุกกระทรวงหวังสร้างขวัญกำลังใจเมื่อเวลา 12:15 นาทีวันที่23กรกฎาคม2567 ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีแถลงหลังเป็นประธานประชุมคณะรัฐมนตรีว่าคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติเสนอการขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2567งบกลางจำนวน300ล้านบาทเพื่อเป็นค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยส่วนกลาง2อาคารจำนวน68ครอบครัวและอาคารที่จอดรถ8ชั้น1หลังเพื่อเป็นการยกระดับสวัสดิการเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งปัจจุบันมีผู้รอรับการจัดสรรที่พักเกือบ 4,000 คนโดยรัฐบาลตั้งใจจะผลักดันเป็นโครงการยกระดับสวัสดิการที่อยู่อาศัยให้ครบทุกหน่วยงานต้องขอเรียนตามตรงว่าเป็นโครงการนำร่องเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการทุกกระทรวงทบวงกรมยืนยันว่าไม่ได้ให้เฉพาะตำรวจและทหารอย่างเดียวโดยได้สั่งการนายเผ่าภูมิโรจน์กุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคลังไปศึกษาผ่านบริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ที่เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่สังกัดกรมธนารักษ์กระทรวงการคลังในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับข้าราชการทั้งหมดโดนจับวันเดียวกันแก๊งคอลหลอกเงินประกันตัวเอกสายต่อหาข้อมูลจากข่าวด่วนวันที่23กรกฎาคม2567 19:06 นาทีโดนจับวันเดียวกันแก๊งคอลหลอกเงินประกันตัวเอกสายต่อหาข้อมูลจากข่าวจากกรณีนายเอกสายต่อหรือนายเอกลักษณ์ขุนพรหมอายุ42ปีถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.ดอนเมืองและสืบสวนนครบาลบุกค้นและจับกุมแต่ยังมีประเด็นที่ญาติของนายเอกสายต่อถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นตำรวจระดับรองผู้กำกับการสน.ดอนเมืองหลอกเงินประกันตัว 20,000 บาทไปขณะที่นายเอกสายต่อถูกควบคุมตัวอยู่ชั้น3ของสน.ดอนเมืองและเข้าแจ้งความไว้ที่สน.วังทองหลางแล้วความคืบหน้าล่าสุดวันที่23กรกฎาคม67มีรายงานข่าวระบุว่าภายหลังพันตำรวจเอกสุกฤตมังคลสวัสดิ์ผู้กำกับการสน.ดอนเมืองทราบเรื่องได้สั่งการไปยังฝ่ายสืบสวนสน.ดอนเมืองให้ตรวจสอบข้อมูลและประสานข้อมูลร่วมกับสน.วังทองหลางและสืบนครบาลและจากการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 094xxxx805 พบว่าเปิดใช้งานอยู่ในพื้นที่วารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีจึงประสานข้อมูลไปยังฝ่ายสืบสวนสภ.วารินชำราบทราบว่าผู้ต้องหารายนี้คือนายวุฒิชัยหรือแม็กบุญศรีอายุ38ปีและยังเป็นบุคคลตามหมายจับศาลจังหวัดพิษณุโลกที่เศษ391ส่วน2567ลงวันที่16กรกฎาคม2567ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นคนอื่นและได้ถูกจับกุมไปแล้วตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมเวลาประมาณ 23:00 นาฬิกาส่วนแผนประทุษกรรมนายวุฒิชัยจะมีวิธีการหาข้อมูลเพื่อมาใช้ในการหลอกลวงผู้เสียหายโดยจะหาข้อมูลจากข่าวต่างๆในช่องทางสื่อทีวีรวมถึงสื่อสังคมออนไลน์ที่มีการจับกุมผู้ต้องหาคดีต่างๆและมีชื่อยศตำแหน่งของเจ้าหน้าที่ที่เป็นชุดจับกุมหลังจากนั้นจะสวมรอบเป็นตำรวจที่ร่วมทำคดีหลอกขอเบอร์ติดต่อญาติผู้ต้องหาแล้วโทรหาโดยอ้างว่าตนนั้นเป็นตำรวจหัวหน้าชุดจับกุม สามารถช่วยเหลือวิ่งเต้นเกี่ยวกับคดีแล้วจะให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารม้าหลายบัญชีที่กลุ่มคนร้ายได้ตระเตรียมไว้ซึ่งจากการตรวจสอบบัญชีที่ญาติเอกสายต้อโอนนั้นเป็นบัญชีม้าที่เจ้าของบัญชีอยู่ที่จังหวัดระยองซึ่งเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างติดตามตัวมาดำเนินคดีอย่างไรก็ตามเจ้าที่พบความเชื่อมโยงยืนยันตัวตนผู้ก่อเหตุเนื่องจากพบว่าหมายเลขโทรศัพท์ที่โทรมาหลอกญาติของนายเอกสายเตาะนั้นตรงกับเบอร์โทรศัพท์ที่ผู้ต้องหาใช้ประกอบกับข้อมูลแนวทางการสืบสวนทราบว่าบัญชีธนาคารที่โอนเข้าไปเป็นบัญชีที่ผู้ต้องหาใช้หลอกผู้เสียหายรายอื่นด้วยซึ่งในคดีนี้พบว่านายวุฒิชัยได้ใช้เบอร์โทรศัพท์หมายเลข 094xx805 โทรเข้าที่สน.ดอนเมือง2 ครั้งเวลา 9:12 นาทีและ 10:11 นาทีก่อนจะโทรหาภรรยาของเอกสายต้อเวลา 10:36 นาทีระยะเวลา1:16 วินาทีครั้งที่10:40 นาทีระยะเวลา14 วินาทีและครั้งที่3เวลา 10:50 นาทีระยะเวลา 4.09 นาทีรวม3 ครั้งรวมถึงมีการโทรหาแม่และญาติของเอกสายต้อในเวลาไล่เลี่ยกันด้วยอนุทินเผยคุยสมศักดิ์เข้าใจกันดีปมกัญชามั่นใจสภาฉลุยพรบ.ควบคุมการใช้การเมืองวันที่23 กรกฎาคม 2567 13:08 น.อนุทินรับเศรษฐาเรียกคุยปมกัญชาร่วมกับสมศักดิ์เผยเข้าใจกันดีพร้อมออกพรบ.ควบคุมมั่นใจผ่านสภาหลังเป็นบัญชานายกรัฐมนตรีเมื่อเวลา 11:50 น.วันที่ 23 กรกฎาคม 2567 ที่ทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรีกรณีมีกระแสข่าวว่านายกรัฐมนตรีเรียกเคลียร์กับนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกรณีนำกัญชากลับมาเป็นยาเสพติดว่าขออย่าใช้คำว่าเคลียร์เพราะมันไม่ได้มีปัญหาอะไรเราคุยกันด้วยเหตุด้วยผลเมื่อถามว่านายกรัฐมนตรีกำชับอะไรหรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่าก็เป็นไปตามข่าวทำไมข่าวรู้เร็วกว่าตนเมื่อถามว่าหลังจากนี้ความสัมพันธ์ระหว่างนายสมศักดิ์จะเป็นอย่างไรนายอนุทินกล่าวว่าเรื่องนี้ให้นายกรัฐมนตรีแถลงดีกว่าซึ่งส่วนตัวก็เข้าใจกันดีและนายกรัฐมนตรีระบุว่าควรมีกฎหมายพระราชบัญญัติพรบ.เข้ามาควบคุมเดี๋ยวหาวิธีซึ่งท่านก็เคาะในหลักการมาก่อนเมื่อถามว่าจุดยืนพรรคภูมิใจไทยยังเหมือนเดิมหรือไม่นายอนุทินกล่าวว่าต้องกราบขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่กรุณาพิจารณาด้วยและตัดสินใจว่าควรออกเป็นพรบ.เมื่อถามว่านายสมศักดิ์เห็นด้วยหรือไม่นั้นนายอนุทินกล่าวว่าครับเดี๋ยวจะต้องไปปรึกษาหารือกันทั้งนายภูมิธรรมเวชชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นภ.พรหมมินทร์เลิศสุริเดชเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็อยู่ด้วยนายอนุทินกล่าวต่อว่าเดี๋ยวต้องไปหาวิธีว่าจะร่างงบพ.ร.บ.อย่างไรคงเป็นเรื่องของพรรคการเมืองที่จะเสนอเข้าไปซึ่งทางพรรคภูมิใจไทยก็มีร่างงบพ.ร.บ.คาอยู่ที่สภาอยู่แล้วถ้าพรรคอื่นเห็นด้วยก็เสนอประกบมาแล้วก็ตั้งกรรมาธิการแปรยติก็ว่ากันไปเมื่อถามว่าการผลักดันพ.ร.บ.จะสำเร็จไม่พลาดเหมือนรัฐบาลที่แล้วใช่หรือไม่นายอนุทินกล่าวว่านี่เป็นบัญชาของนายกรัฐมนตรีเมื่อถามว่าประเด็นนี้เกี่ยวกับจากการพบนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ปากช่องจังหวัดนครราชสีมาหรือไม่นายอนุทิน กล่าวว่าเรื่องนี้ตนไม่เคยพูดคุยกับนายทักษิณเลย